Talk สนับสนุนรายการโดย Home Pro ช็อปตรงใจหลากหลายครบคำว่าบ้านค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง Color Talk Talk ค่ะในรายการ Colorful Color Yo ค่ะสุดฤทธิ์เราต้องทำตัวเข้มแข็งท่าใหม่ต้องท่าใหม่เราสู้เขาสู้สู้จริงๆต้องสู้นะสู้น้ำสู้น้ำไม่เป็นไรสู้มันไม่ไหวไหนๆสู้ไม่ได้ก็ว่ายน้ำไปเลยอาจารย์บอกว่าไปเห็นคลิปอันนึงไม่ใช่หรอคุณพ่อคุณพ่อพาลูกเล่นเจ็ตสกีเล่นอะไรไม่ใช่เพิ่งเป็นภาพนิ่งในเน็ตเมื่อวานแต่ว่าพอดีก็ดูด้วยความขบขันเลยลืมโหลดมาคือตอนนี้ต้องทำอะไรให้รู้สึกว่ามันน่าเริงบันเทิงใจคือเพราะบางอย่างเนี่ยมันอันคอนโทรลคือเราคอนโทรลไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะถ้าที่ฉันแบบว่าถ้าแปลงคือตัวใหญ่ก็สามารถที่จะแบบไปกั้นได้อย่างน้อยบ้านผมก็ยังมีถ้าเกิดน้ำเข้ามามันก็มีที่กักน้ำนี่จริงๆแล้วชอบประโยคเด็ดนะคะอย่างของน้องชายก็คือว่าหมู่บ้านเขาอยู่แถวๆบางใหญ่นะฮะแล้วก็คือท่วมกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านปรากฏว่าท่วมรอบข้างท่วมหมดยกเว้นหมู่บ้านเขาไม่ท่วมถามว่าทำไมไม่ท่วมเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยร่วมมือกันคือตรงไหนมีรูลูกเขาจะวิ่งเขาจะแห่กันไปคือช่วยกันอุดไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วใช้เสียงตามสายนะนี่เป็นหมู่บ้านนึงนะฮะปรากฏว่าทำไมไหมคะถามเขาบอกว่าให้ออกมาสิเดี๋ยวให้ออกมาเลยจากหมู่บ้านตรงนั้นเพราะตอนนั้นท่วมหมดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ออกเหตุผลก็บอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเราช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วเราเต็มที่ในการช่วยกันถ้าทิ้งไปหนึ่งคนมันก็เท่ากับขาดคนหนึ่งช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเราเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันจะต้องท่วมจริงๆแล้วไปไม่ได้จริงๆเราก็เต็มที่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันคือโยพูดถึงตรงนี้มาผมนึกถึงมันมีหนังอยู่เรื่องนึงแต่เป็นเรื่องจริงนะก็คือว่าที่เนเธอร์แลนด์สมัยก่อนเนี่ยก็คือสักประมาณสักคงจะเป็น200ปีมาแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลใช่ไหมแล้วน้ำท่วมเนี่ยก็คือเขาต้องเกณฑ์คนมาท่วมมีผู้ชายอยู่คนนึงชื่อวัวเมียวัวเมียนี่เป็นเหมือนกับศิลปินแบบแวนโกะก็คือเขาอารมณ์สุนทรีมากพอเขาไปช่วยน้ำท่วมเสร็จแล้วพอเขากลับมาบ้านเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนกับชาวบ้านนะเขากลับมานั่งวาดรูปแล้วเขาแล้วรูปผลงานที่ตอนช่วงน้ำท่วมนี่ออกมาสวยมากเลยนะมันมีภาพนึงที่ชื่อเรียกว่าเด็กหญิงริมหน้าต่างที่ดังมากในภาพนี้ดังมากก็เหมือนภาพดอกทานตะวันของแวนโกะอย่างนั้นเป็นกิจกรรมไงคือเวลาที่มันถึงจะต้องภาวะนั้นนะสมมุตินะคะว่ามันจะต้องเกิดเนี่ยเราป้องกันมันจนสุดความสามารถแล้วมันจะต้องเกิดนะเราก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็ต้องอยู่กับณตรงนั้นน่ะให้ได้เพราะว่าเราเตรียมที่เต็มที่มันไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกว่าวิธีในการรับมือจากความเครียดนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะต้องรู้จักความเครียดก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะเครียดจากอะไรกำลังเกิดขึ้นกับอารมณ์ของเรารู้จักตัวเองตอนนี้เรากำลังเครียดเรากำลังตกใจเรากำลังรู้สึกว่ากำลังช็อกหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนคือมองให้ออกมองให้ออกค่ะต้องตั้งสติแต่ว่าถ้าหากว่ามองออกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าเราจะรู้ว่าเราจะควบคุมมันยังไงแต่ว่าถ้าเรามองไม่ออกเนี่ยก็ต้องตั้งสติด้วยอย่างบางคนตกใจหรือว่าบางทีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันน่ะคือปฏิเสธไว้ก่อนหรือว่าโวยวายเนี่ยบางทีมันทำใหแทนที่ว่าอีกสักพักหนึ่งเราจะรับรู้ว่าสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลายเป็นมันไม่เข้าที่สักทีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะคะต้องมองบวกรู้ว่ามันมองยากแต่มันก็ต้องมองว่าอย่างที่บอกนะอ่ะคือหลายคนบอกเอานะก็มันท่วมเราจะทำยังไงก็อย่างน้อยๆก็ได้หยุดอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเมียพิสูจน์รักไม่มีที่เที่ยวพิสูจน์รักอย่างเงี้ยฮะไม่มีที่เที่ยวที่อาจารย์บอกว่าอ่ะอย่างบางคนก็ต้องไปอย่างนั้นนะอ่ะถึงเวลาเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วนะตอนนี้เนี่ยช่วงนี้วิกฤตแล้วทำเป็นคนดีนิดนึงนะจะไม่เคยได้ช่วยเหลืออะไรสังคมเลยไปช่วยเขาแพ็คของก็ได้ไปช่วยเขาทำอะไรก็ได้ไปช่วยคือช่วยคนอื่นบ้างเนี่ยตอนนี้เวลาที่ดีที่เราจะไปได้ช่วยคนอื่นบ้างเราก็คิดบวกใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เกิดคนเดียวบ้านคนอื่นก็ท่วมโยเจอโยฟังคำนี้มา3คนนะบอกว่าอย่างน้อยๆก็คิดว่าเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในอะไรนะในหน้าประวัติศาสตร์คือหนักก็เนี่ยเขาบอกหนักที่สุดท่านหนึ่งใน40ปีหรือ50 40ปีใช่ก็คือต้องคิดในบวกนะฮะเพราะว่าถ้าเรายิ่งคิดลบลงไปแย่เราก็จะยิ่งแย่เราต้องคิดต่อว่าถ้าสมมุติว่ามันท่วมหรือถ้าสมมุติว่ามันจะต้องเกิดเนี่ยหลังจากนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อไปคือก็เหมือนกับว่าเราคิดเรื่องฟ้าหลังฝนไงเพราะว่าฝนตกแล้วฟ้ามันจะสดใสใช่ไหมแต่ว่าหลังน้ำท่วมก็ต้องมีน้ำลดน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาดีนะอาจารย์น้ำลดเดี๋ยวเราจะไปจับปลามากินแต่ทำไมไหม
ยิ่งเนี่ยวันพรุ่งนี้นะห้ามพลาดเด็ดขาดในฮะในวันถึงบ้านนะคะพรุ่งนี้เนี่ยอยู่จะพานี่เลยสถาปนิกนะคะอาจารย์นะอาจารย์ปุณนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชา Innovative Design นะคะแล้วบางทีอาจจะได้อาจารย์ตองมาพอพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติตอนนี้ว่าเราจะมีวิธีการสำหรับคนที่ยังไม่ได้ป้องกันและสำหรับคนที่ต้องเตรียมตัวหลังจากที่มันเกิดไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมาแล้วเดี๋ยวน้ำก็ไปตอนฟื้นฟูนี่แหละหนักสุดต้องดูให้ได้วันพรุ่งนี้นะคะนอกจากนั้นเขาบอกนี่อาจารย์บอกว่าคิดแบบสร้างสรรค์คิดกันไปอ่ะอย่างเช่นอย่างศิลปินเมื่อวานนี้เจอแล้วก็จะบอกว่าก็คิดซะว่าอย่างน้อยๆจะได้มีเวลาวาดรูปอยู่บ้านไม่ได้มีอะไรมากวนคือคงต้องมองว่าจะทำอะไรอย่างที่ผมบอกว่าพ่อลูกที่ไปเล่นเจ็ตสกีกันเนี่ยก็ดูก็คลื่นดีนะแล้วก็มันมีภาพอันนึงที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเขาเอาขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดพลาสติกเนี่ยมาต่อกันนี่กำลังหัดทำอยู่ทำเป็นทำเรือทำเป็นแพทำเป็นเรือแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยมีแพที่ขนาดใหญ่ไม่จริงๆจะบอกว่าทำไมครับคุณอันนี้นะคุณผู้ชมคะถ้ามีโต๊ะวันนั้นดู Design for Disaster นี่แหละโต๊ะค่ะเอาโต๊ะเนี่ยนะคะที่เป็นสีขาเอามาหงายเราก็จะได้โครงเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ใช้ขวดพลาสติกเปล่าเนี่ยเอามาต่อกันด้านข้างสับหว่างกันดีไซน์ by ยูยูฮะไม่ใช่อันนี้จริงนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะสามารถทำเป็นเรือได้แล้วเมื่อวันจันทร์นี่ประดิษฐ์อะไรป้องกันภัยน้ำท่วมกันหรือเปล่าเนี่ยฮะประดิษฐ์อะไรนี่ไงเอาจะหาถุงอะทำถุงตีโป่งขวดพลาสติกอะควรพยายามเก็บไว้ใกล้ตัวเยอะตอนนี้ตามต่อไว้ได้เลยเตรียมตัวไว้ก่อนก็ยังเห็นตัวอพปรเนี่ยตอนนี้เขาไปไหนกันนะก็เห็นแต่ถือไอ้เสื้อชูชีพอ่ะจริงๆเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าที่บ้านเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเอาแบบมาให้ดูค่ะถ้าที่บ้านมีกะละมังใช้นี่อาจารย์กะละมังเลยแล้วเอาไอ้เนี่ยไอ้เทปกาวอ่ะมีวิธีการทำเป็นเทปกาวอะค่ะแล้วปิดนะแล้วทำเป็นเสื้อชูชีพอ่ะให้กับเด็กได้กะลำมังนี่แหละเลิศไม่แต่ว่ามันแข็งไงมันแข็งแล้วเดี๋ยวมันกระแทกได้นะคะหาโฟมไม่ได้กะลำมังอะไรก็ได้คือเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือระบายความเครียดคือพูดคุยกับคนอื่นบ้างแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเอาบ้านเธอเดินบ้านฉันก็โดนคือตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ผมว่าคนเกินครึ่งประเทศแล้วมั้งครึ่งประเทศแล้วล่ะก็คืออย่างน้อยก็คือต้องมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักที่นี่อย่างในสถานีเราก็ตัวประกบนะครับที่แต่งหน้าผมให้สวยๆงามๆนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วบ้านก็โดนเหมือนกันกำลังจะเข้าชั้น1ใช่ไหมเมื่อวานก็ไปอีกสถานีนึงก็มีทีมงานก็ลางานตอนนี้เหตุผลในการลางานนี่น้ำท่วมหมดเลยนะท่วมบ้านอยู่บางใหญ่นั่นแหละก็แถวๆเดียวกันแต่อย่างบางคนก็จะเป็นห่วงอย่างโยเนี่ยอยู่จะห่วงญาติก็จะห่วงน้องชายว่าเออนั้นแต่พอเห็นเขาคือเขาปรากฏว่าทำไมไหมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขายังดีกับเราอีกเราเขายังแบบว่าสุขภาพจิตดีกับเราเอ้ยเราสิสุขภาพจิตดีเราตื่นเต้นอาจารย์ไม่เป็นหรอฝนตกทีหุ้ยตายแล้วน้ำจะท่วมหรือเปล่าไม่ต้องง่ายๆหรอกวันนั้นที่ส่งเมสเซจไปหาโยฝนตกหนักเมื่อวันศุกร์ที่แล้วบ้านผมหลังคารั่วทั้งที่เป็นบ้านใหม่แล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าก็โชคดีที่มันรั่วลงมาตรงที่ห้องน้ำพอดีแต่ว่ามันหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวแล้วมีคนโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยปัญหาแค่นี้ที่ของอาจารย์บ้างไหมคะยังไม่มีครับค่ะยังไม่มีเพราะว่าเขารู้ว่าศูนย์ทลายช่วยอะไรไม่ได้ศูนย์ทลายไม่ได้ช่วยน้ำท่วมมีแต่โทรเข้ามาว่าจะเลิกกับสามีดีไหมเมื่อวานจริงเหรอเบื่ออ่ะนี่ขนาดน้ำท่วมนี่คุณจะยังจะเลิกกันอีกจังหวะไงได้จังหวะอ๋อได้จังหวะเลิกเลยได้จังหวะอันนี้เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสป่ะคะฮะไม่รู้เพิกโอกาสเป็นวิกฤตหรือเปล่าไม่รู้ไม่เดี๋ยวจะมีนี่หาเบอร์บอกเบอร์โทรนะคะสำหรับฉุกเฉินเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะคะอย่างเช่นบริการแพทย์ฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลฟรีนะให้โทรไปที่1669นะคะเลขสวยช่วยได้1669นะคะในกรณีที่ในการที่บาดเจ็บนะคะและต้องการแพทย์ฉุกเฉินนะคะฟรีนะคะ1669นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะสำหรับเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะอันนี้แจ้งเหตุได้นะคะ24ชั่วโมงเลยค่ะ1784นะคะโทรไปที่1784นะคะในกรณีที่เกิดน้ำท่วมนะคะโทรไปได้ทันทีเลยนะคะเนี่ยเลยค่ะและอีกเบอร์หนึ่งที่จะต้องเก็บไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ1146ค่ะนะคะ1146เนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบทเพราะตอนนี้บริเวณแถบที่เป็นถนนนะคะน้ำท่วม
มีอยู่คือให้ไปสอบถามเส้นทางได้ใช่นะคะหรือว่าที่ใช่ค่ะของตำรวจนี่เขา1193ใช่ไหมถูกต้องค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ1669นะคะในกรณีที่ต้องการแพทย์ฉุกเฉินนะคะและ1784นะคะสำหรับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงค่ะอันนี้ฝากมาเดี๋ยวจะหาภาพดูคนทำอะไรเล่นๆตอนน้ำท่วมไม่และทำไมไหมสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอยากจะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่า Thailand Flood Monitoring นะคะ System ค่ะ Thailand Flood Monitoring System เนี่ยนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่จะเป็นแซทเทอร์ไลน์ที่จะให้ดูทั้งหมดเลยในพื้นที่บริเวณไหนที่เกิดน้ำท่วมและณตอนนี้คือน้ำท่วมบริเวณไหนแล้วกำลังจะถึงเราแค่ไหนเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะคะซึ่งเว็บไซต์เนี้ยนะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันช่วยกระจายข่าวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนรายการของรายการคาร์ฟูคาร์โยนะคะในเว็บไซต์ใน Facebook ของรายการเนี่ยโยไปแชร์ไว้ให้หมดแล้ววิธีการป้องกันวิธีการขับรถในระหว่างน้ำท่วมทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะโยบอกไว้หมดแล้วถ้าไงก็เข้าไปดูได้นะคะจริงๆนี่ไง1อาทิตย์ว่างๆนี่ไม่อะไรเลยนะเรื่องน้ำท่วมเป็นห่วงแฟนรายการหาวิธีป้องกันว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ทำไมไหมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เลยเรามาคลายเครียดกันเล็กๆมั้ยอาจารย์ยังมีอะไรมาฝากให้หัวเราะกันคิกๆกันเล็กๆค่ะไม่ตลกร้ายนะแต่คือเด็กๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะดูดีๆคุณนั่งหัวเราะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้ชอบตอนนั้นน่ะชอบมากเลยที่ป้อนข้าวแล้วเขาทำหน้าเซ็งอ่ะเขาเซ็งได้ใจนะเขาเซ็งจริงๆนั่นน่ะนั่งเซ็งนั่นคือเด็กไงเด็กก็คือว่าเขารู้สึกไงเขาแสดงออกมาอย่างนั้นอ๋อน่ารักก็เซ็งแบบหน้าเซ็งนี่แหละค่ะในภาวะของแต่ถ้าโตขึ้นมานี่ถ้าเกิดไปทำหน้าอย่างนี้พ่อแม่ไล่แต่เพื่อนลงจากโต๊ะเลยนะเออน่าเสงไม่กินก็อย่ากินเสงได้โล่งมากนะคือจะบอกว่าเป็นคลิปต่างประเทศเนี่ยมันที่เขาเลี้ยงคือเด็กไทยจะไม่ค่อยมีเจอแบบนี้หรอกเพราะเด็กไทยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอุ้มตลอดแต่เด็กไทยสมัยใหม่นี่คึกนะเออคึกมากขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สมัยก่อนเวลาเลี้ยงเด็กใช่ไหมเขาต้องการให้เด็กนั่งเฉยๆไงคือถ้าเด็กคนไหนซนมากๆเขาจะบอกว่าเด็กซนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่าเหมือนกับคึกคักอ่ะแอคทีฟอ่ะก็คือแต่ว่าเราใช้คำว่าซนแต่ว่าซนในความหมายของคนไทยเนี่ยคือเหมือนกับขยันขันแข็งอ่ะสนุกสนานนี่แหละก็คือเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆคือช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าหนึ่งนะคะโยเวลาถ้าเกิดมีเวลาปั๊บเนี่ยจะดูเลยว่าเฮ้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมมีอะไรบ้างวิธีการป้องกันน้ำท่วมเพื่อจะเอามาแชร์แบ่งปันกันในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเนี้ยหาอะไรที่มันรู้สึกว่าบันเทิงเลิงใจนิดนึงดูถึงจะมันจะดูตลกร้ายแต่คือมันก็ยังทำให้รู้สึกว่าเรามีรอยยิ้มขึ้นบ้างไม่งั้นเครียดสิวขึ้นเครียดที่สุดคือสิวขึ้นนี่แหละอาจารย์ตลกร้ายเนี่ยต้องแสดงเองเจอตลกยิ่งกว่านี้นะคะแล้วก็อีกข่าวนึงฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะบริจาคสิ่งของนะคะให้กับบรรดาพี่น้องของเรานะคะที่ประสบภัยพิบัติตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะรบกวนช่วยอย่างเช่นผ้าอนามัยให้กับผู้หญิงด้วยบางทีเราชอบลืมนะคะแล้วก็
อาหารนะคะอย่างอาหารกระป๋องคือรบกวนดูที่มันเปิดได้เลยอ่ะคือฝาใช่ใช่แบบฝาเปิดได้เลยมันจะฝาดึงมันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็ถุงค่ะแต่ว่าจริงๆพวกอย่างไออาหารสำเร็จรูปจริงๆอย่างพวกข้าวเกรียบหรือว่าเป็นขนมกรุบกรอบเนี่ยจริงๆแล้วพวกขนมอบกรอบเนี่ยนะที่มันให้อยู่ท้องมันก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นของเหล่านี้บ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยอย่างสมมติก็จะข้าวสารคือบางทีไฟไม่มีอาหารรสอ่อนไม่มีก็บางทีอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกที่ต้องการก็คือถุงพลาสติกนะคะแล้วก็นำไปบริจาคนะคะได้ทุกที่แล้วก็ยารักษาโรคตัวผ้าขนหนูใช่ค่ะผ้าขนหนูยารักษาโรคเพราะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะก็สิ่งของเหล่านี้บริจาคที่ไหนก็ได้ค่ะที่เป็นศูนย์รับช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่ว่ามีเขาก็ฝากเตือนมานะว่าเวลาที่สถานที่ในการบริจาคให้เป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะไปที่ตรงบริเวณดอนเมืองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรตามพวกสื่อมวลชนนี่ได้หรือว่าตามวัดนะครับตามวัดตามโบสถ์ตามสุเหร่าแล้วก็เป็นพวกมูลนิธิสมาคมที่มีชื่อเสียงนะครับนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทางหน่วยทางที่ไหนชุมชนไหนนะคะต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะฝากข่าวมาได้บางที่ยังโทรศัพท์ได้อยู่นะคะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์แจนนะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะซึ่งคุณผู้ชมฝากมาถามดร.นลินค่ะดูว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ